วัสดีครับท่านผู้ชมคนเราทุกคนเกิดมาบนโลกนี้ย่อมมีบิดามารดาหรือบุพการีเป็นผู้ให้กำเนิดจะด้วยความตั้งใจหรือมิได้ตั้งใจก็ตามถือว่าเกิดมาแล้วก็ต้องรับผิดชอบเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนจนกระทั่งบุตรหลานนั้นเติบโตขึ้นมาเรียนหนังสือประกอบสัมมาอาชีพมีครอบมีครัวและก็เลี้ยงตอบแทนคุณบิดามารดาตามความเชื่อของคติไทยและคติของชาวตะวันออกบุตรหลานนั้นจะตอบแทนคุณบิดามารดาถือเป็นบุตรผู้มีความกตัญญูรู้คุณย่อมเป็นผู้มีความเจริญรุ่งเรืองประสบผลสำเร็จในการเรียนหนังสือประสบผลสำเร็จในการประกอบอาชีพการงานหรือประสบผลสำเร็จในธุรกิจอื่นๆแต่ถ้าบุคคลใดไม่มีความกตัญญูไม่รู้คุณแล้วคติของไทยเราก็ถือว่าบุคคลนั้นไม่ได้ตอบแทนคุณบิดามารดากว่าบุตรหลานแต่ละคนจะเติบโตขึ้นมาลืมตาขึ้นมาบนโลกเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นั้นพ่อแม่ย่อมใช้ทรัพยากรย่อมเหน็ดเหนื่อยกับการอบรมเลี้ยงดูเสียเงินเสียทองเป็นจำนวนมากจัดซื้ออาหารยารักษาโรคเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มตลอดจนส่งเสียให้ได้รับการศึกษาบุตรหลานสามารถที่จะตอบแทนคุณบิดามารดาได้หลายวิธีการการตอบแทนคุณบิดามารดานั้นหลวงพ่อจรัญจิตธรรมโมวัดอัมพวันได้กล่าวไว้ว่าการที่บุตรหลานจะตอบแทนคุณบิดามารดาถือเป็นการใช้หนี้ใช้สินที่บิดามารดาได้เลี้ยงดูเรามาตั้งแต่เล็กจนโตวิธีการใช้หนี้ใช้สินตอบแทนคุณที่ดีที่สุดนั้นหลวงพ่อจรัญกล่าวไว้อย่างน่าสนใจเลยทีเดียวแอดมินจะพาท่านไปฟังธรรมะจากหลวงพ่อจรัญพูดถึงวิธีการใช้หนี้พ่อแม่ที่ดีที่สุดนะครับวิธีใช้หนี้พ่อแม่ไม่ยากเลยจงสร้างความดีให้กับตัวเองและนี่ก็เป็นการใช้หนี้ตัวเองตัวเราพ่อให้หัวใจแม่ให้น้ำเลือดน้ำเหลืองอยู่ในตัวแล้วจะไปแสวงหาพ่อที่ไหนจะไปแสวงหาแม่ที่ไหนบางคนรังเกียจแม่ว่าแก่เท่าไม่สวยไม่งามพอตัวเองแก่ก็เลยถูกลูกหลานรังเกียจจึงเป็นกงกรรมกงเกวียนยืดเยื้อกันต่อไปอีกพ่อแม่เป็นพระอรหันต์ของลูกไม่ต้องไปตามพระอรหันต์ที่ไหนหรอกเหลียวดูพ่อแม่ในบ้านบ้างแล้วท่านจะรู้สึกว่าได้ทำดีตั้งแต่วันนี้แล้วอย่ายืนพูดกับพ่อแม่อย่าบังอาจกับพ่อแม่พ่อแม่เป็นพระอรหันต์ของลูกพ่อแม่เป็นครูคนแรกของลูกก่อนออกจากบ้านจึงต้องกราบพ่อแม่สามหนที่เท้าใครที่คุณแม่ล่วงลับไปแล้วก็ให้มันทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ท่านและถ้าจะทำบุญด้วยการเจริญกรรมฐานแล้วอุทิศส่วนกุศลไปการทำเช่นนี้ถือว่าได้บุญมากที่สุดทั้งฝ่ายผู้ให้และฝ่ายผู้รับผู้ใดก็ตามที่คุณแม่ยังมีชีวิตอยู่ก็ให้กลับไปหาแม่ไปกราบเท้าขอพรจากท่านจะได้มั่งมีสีสุขส่วนคนที่เคยทำไม่ดีไว้กับท่านก็นำเทียนแพไปกราบขออโหสิกรรมล้างเท้าให้ท่านด้วยเป็นการขอขมาลาโทษขอฝากท่านไว้ไปสอนลูกหลานอย่าคิดไม่ดีกับพ่อแม่เลย
ไม่ต้องถึงกับฆ่าหรอกแค่คิดว่าพ่อแม่เราไม่ดีจะทำมาหากินก็ไม่ขึ้นเจ๊งท่านต้องแก้ปัญหาก่อนคือถอนคำพูดไปขอขมาลาโทษเสียแล้วมาเจริญกรรมฐานรับรองสำเร็จแน่มรรคผลเกิดแน่บางคนลืมพ่อลืมแม่อย่าลืมนะการเถียงพ่อเถียงแม่ไม่ดีขอบิณฑบาตสอนลูกหลานอย่าเถียงพ่อเถียงแม่อย่าคิดไม่ดีกับพ่อกับแม่ไม่อย่างนั้นจะก้าวหน้าได้อย่างไรก้าวถอยหลังดำน้ำไม่โผล่คนที่มีบุญวาสนาจักกตัญญูกับพ่อแม่คนที่เถียงพ่อแม่เอาดีไม่ได้คนไม่พูดกับพ่อแม่นั่งกรรมฐานร้อยปีก็ไม่ได้อะไรถ้าไม่ขออโหสิกรรมขออโหสิกรรมที่คิดไม่ดีกับพ่อแม่คิดไม่ดีกับครูบาอาจารย์คิดไม่ดีกับพี่ๆน้องๆจะไม่เอาอีกแล้วเอาน้ำไปขันหนึ่งเอาดอกมะริโรยกายกรรมังวจีกรรมังมโนกรรมังโยโทโสอันว่าโทษทันใดความผิดอันใดที่ข้าพเจ้าพลั้งเผลอสติไปด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีทั้งต่อหน้าและรับหลังขอให้คุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณพี่คุณน้องอโหสิกรรมให้ด้วยแล้วเอามารดมือรดเท้าลูกหลานโปรดจำไว้เมื่อแยกครอบครัวไปมีสามีภรรยาแล้วอย่าลืมไปหาพ่อแม่ถึงวันว่างเมื่อไรต้องไปหาพ่อแม่ถึงวันเกิดของลูกหลานอย่าลืมเอาของไปให้พ่อแม่รับประทานอย่ากินเหล้าเข้าโฮเทลคนโบราณสอนไว้ว่าพ่อแม่ตักเตือนต้องนิ่งต้องดุษณียภาพต้องรับฟังต้องยอมรับด้วยความจำนนและเหตุผลในตนคนโบราณได้สร้างความดีให้กับลูกสร้างความถูกให้กับหลานลงทุนสร้างความดีอดทนต่อความลำบากได้ทุกประการผิดกับคนในสมัยนี้สร้างความชั่วไว้ในใจกินสบายนอนสบายนอนตื่นสายนายหากินหมิ่นเงินน้อยนั่งคอยวาสนาให้มาหาเองไม่เหมือนคนโบราณที่เขาต้องวิ่งไปหาวาสนาคือทำมือ2เท้า2สมอง1เป็นที่พึ่งอย่าเถียงพ่อแม่ไม่เถียงครูบาอาจารย์ไม่เถียงผู้ใหญ่ต้องดุษณียภาพนิ่งไว้ด้วยความเคารพถึงท่านจะผิดถูกประการใดท่านเป็นรัตตัญญูรู้การเวลากว่าเราบอกว่าเราเป็นเด็กเกิดมาภายหลังเราว่าท่านพูดไม่ถูกสำหรับเราแต่ถูกสำหรับท่านนะพ่อแม่ท่านเกิดมาก่อนอย่าเถียงนะเป็นบาปคุณหนูมันจดมันจำมันจำมันจดสิ่งใดงามอย่าได้งดคุณหนูมันจดมันจำเรียนให้รู้ดูให้จำทำให้จริงสนองพระคุณบิดามารดาเป็นสิ่งทำได้ไม่ยากสร้างความดีได้มากได้ไหมอย่าให้พ่อแม่ผิดหวังทำได้ดังนี้ก็ชื่อว่าได้ใช้หนี้พ่อแม่ครับนี่ก็เป็นบทคำสอนหนึ่งของหลวงพ่อจรัญวัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรีได้สอนลูกหลานคนรุ่นใหม่ให้มีความกตัญญูรู้คุณแม้เวลาจะผ่านล่วงเลยมาแล้วบทความนี้ก็ยังใช้ได้อยู่จนถึงปัจจุบันและจะใช้ได้ตลอดไปในอนาคตแม้การเวลาสิ่งแวดล้อมหลายๆอย่างจะเปลี่ยนไปคุณบิดามารดา
ก็ยังมีคุณค่าเสมอหากไม่มีบิดามารดาเราก็คงไม่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ขอบคุณที่ติดตามรับชมขออนุโมทนากับหลวงพ่อจรัญถึงท่านได้ละสังขารไปแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ